น้อมเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆเจ้ามาปกเก่าเกศาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาครูบาอาจารย์ปกห่มรักษาศรัทธาญาติโยมคนดีทั้งหลายคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณในเจ้าวันนี้ต่างสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปักตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสถานีวิทยุในเครือข่ายหลายสถานีด้วยกันในช่วงยามเจ้าของวันนี้สถาญาติโยมขออนุโมทนาไหว้สาบารมีครูบาอาจารย์แสดงความเคารพแสดงความนับถือต่อท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจที่ดูแลในเรื่องของเทคนิคต่างๆของต่างสถานีในเครือข่ายควบคุมมอนิเตอร์ตื่นเจ้ามาก็ทำหน้าที่อยู่ที่นางานในสถานีเครือข่ายต้องถวายความเคารพครูบาอาจารย์เป็นอย่างสูงไหว้สาต่อครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์หลวงปู่หลวงตาหลวงนะหลวงปี่ตั้งหลายตามวัดวาอารามต่างๆที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณในยามเช้าวันนี้พร้อมกับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายเนาะตื่นเจ้ามาส่วนใหญ่บางรูปบางองค์เปิดนิยมเปิดหุ้มเปิดชอบเปิดฟังทางธรรมะเนาะติดตามรายการธรรมะตลอดอาตมาภาพได้เจอครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเนาะอยู่ที่เมืองฝางสถาที่ม่อน42เมืองท่านหลวงปู่บอกว่าโอ้หลวงปอนี่ติดตามรายการธรรมะมาเมินแล้วเมินตั้งแต่บวชมานะสถาเปิดมีรายการธรรมะอยู่สถานีวิทยุตีไหนไหลไปหาเพื่อนฟังตลอดบักเคยว่างเว้นที่จะฟังเนี่ยการเนี่ยยังอยู่ก็อาจจะมีวิทยุเป็นเพื่อนฟังรายการธรรมะแสดงว่าเป็นผู้ติเป็นผ้าหูสุดได้สดับรับฟังมานักมาหลายเนาะสัทธาญาติโยมพบกันเจ้าวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคม2565แล้วสัทธาวันที่1เวียนมาถึงแล้วเดือนที่8ของปีพุทธศักราช2565วันนี้วันจันทร์เนาะเดี๋ยวก็จะวันอังคารพุธพัดทุกเสาร์ตีดสัปดาห์ก่อนผ่านไปแล้วสถาเริ่มต้นอย่างเดียวกันเนี่ยนะวันจันทร์อังคารพุธพัดทุกเสาร์ตีด1 2 3ไปจนถึง31สถาแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่เวลาเนาะวันเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้ท่านทำอะไรอยู่เป็นสิ่งที่จะต้องตักเตือนตัวเก่าทุกวันตลอดเวลาอันเฮาบัดทันเนี่ยอย่างสักอย่างสถามัวประมาทเผลอไผสติสตังบ่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่าบ่มีเป้าหมายในชีวิตทำชีวิตไปวันๆสุดท้ายมาบ่มีอย่างสักอย่างสถาอันนี้ก็หลายคนเนาะบางครั้งบางทีโอ้เปิดรถเราเข้าพรรษาเข้าพรรษามันเรื่องทุเจ้า มันว่าเฉกเกียวก็เฮาเองน่ะเปิดรถเราเข้าพรรษาบักเกียวได้จะได้ทุเจ้าบักกินเหล้าอยู่แล้วสถาแต่รถเราเนี่ยก็คือสถาญาติโยมปกตินั้นสวนเสเฮฮาประมาทกินเหล้ากินยากันทำให้เสียทรัพย์สินทำให้สติปัญญาทดถอยทำให้เสียเงินเสียทองบางครั้งบางทีเกิดความทะเลาะเบาะแว้งระหว่างเพื่อนฝูงหมู่คณะที่กินเหล้ากินยาด้วยกันเปิ่นถึงได้ห้ามไว้ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่หลายคนถ้าอดใดเลิกใดสถาทำให้สุขภาพกลับมาดีดังเดิมได้ทำให้เงินตองในกระเป๋าเพิ่มพูนขึ้นทำให้เรื่องราวต่างๆที่จะทะเลาะเบาะแว้งหายไปแม้กระทั่งในครอบครัวก็ดีขึ้นนะการพิจารณาเถียงกันในครอบครัวก็บ่ค่อยมีได้กินข้าวล้ำขึ้นเมื่อก่อนนี่กินข้าวกับค้อนกินข้าวกับปากกับน้ำบุย
เมาเหล้ามาโอ้บ่ฮู้เรื่องตักน้ําเฮากินบ่กินเอาน้ําบ่อยบุ๊บหัวเป็นน้ําแล้วเมียลูกเมียของบางคนเฮาก็รอว่าบ่ได้จะเข้าพรรษานะเพราะว่าหลายๆคนเวลาเข้าพรรษานี่ยังขาดสติตอนที่บ่เข้าพรรษาปะโตๆกินนิกายังกับจะจะเอาอาบได้อ่ะสถามันเหม็นออกเนื้อออกตัวกินตลอดนะเลยวันเลยคืนก็มื้อแต่ว่าตอนเข้าพรรษายังขาดอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเป็นไปได้ดีที่สุดก็คือยังมันยาวไปเนี่ยแต่ก่อนจะยังยาวก็คือทดลองยังก่อน3เดือนวางพ่องหัวหมอนะจ๊ะ3เดือนเอา9เดือนบ่ดีก็นี่นะ เข้าพรรษากินออกพรรษาก็หยุดอย่าถ้าเหี้ยใดก็ซ้ำดีกะถ้า3เดือนใดก็12เดือนไปหาเลยกะพี่อายเฮยนะบางพ่องมันว่าประชดประชันบ่ได้นะซะถ้าขอฮื้นแน่เด้อนะ3เดือนคือมันรอดก่อนไปมาอู้เรื่อง9เดือนเด้อนะไปอู้เรื่องตลอดชีวิตเนี่ยเอา3เดือนคือรอดก่อน3เดือนนี้ก็เป็นคุณอุปการมากมายครับศรัทธาญาติโยมแล้วหลายคนถึงไม่ยิ่งปวดใจศรัทธาเปิ่นหาโอกาสหาเวลาลดเราเข้าพรรษาด้วยการอธิษฐานจิตอธิษฐานใจก็ต้องอนุโมทนาตัวเนื้อเนาะเร่งสร้างกันเฮียคุณงามความดีต่างๆศรัทธาญาติโยมเจ้าวันนี้ก็มีสาระธรรมดีๆมาอุ่มมาจ่ามาบอกมากล่าวกับศรัทธาญาติโยมเนาะคนเฮาบัดเดี๋ยวนี้อย่างที่อาตมาว่าเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้นคนเฮาก็เสาะแสวงหามันแต่นะโดยเฉพาะการผิดศีลข้อที่5เนี่ยสถาเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างหลายประการโรคอันดับแรกของมันก็คือคนกินเหล้านักๆไปนี่นะสถากระเพาะอาหารก็พังบางครั้งก็เป็นมะโรงมะเร็งมะเร็งตับเอ่ยมะเร็งสะปะสะปันมะเร็งลำไส้เอ่ยเนี่ยก็เกิดจากสาเหตุพวกนี้ใช่ไหมจากเราจากยาเพราะบัดเดี๋ยวนี้เรายาปอบปิงตั้งหลายนั้นบ่อการผลิตกระบวนการผลิตบ่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนอาตมาย้ำหน่อยเนี่ยไปซื้อแป้งข้าวหมากแป้งมักเหล่าเนี่ยใช่ไหมโอ้เปิ่นเอาตากไว้อันกางขวางตากไว้จานท่านนะยุงแมงวนตอมพุ่งทรงนะบัดเดี๋ยวนี้ไปมีแมงอย่างตอมซะทาบ่มีแมงอย่างตอมเลยแสดงมันว่ามันต้องมีสารเคมีอะอย่างบางอย่างที่เพิ่นเอาไปใส่ในก้อนสาก้อนเชื้อของเหล้านั้นเวลาเอาไปมักไปดองมันก็อยู่ในหั่นบัดเดี๋ยวเขามีสูตรผสมมีสูตรผสมที่เด็ดขาดมากเหล้านี้เอาไผว่าบักกันลองเหล้าผมกะน้ำใสจิลีและน้ำกันสัทธาเอาน้ำมาผสมเป็นเหล้าแล้วก็เอายาเข้าใส่ยาติเน็ตติสุดนะจุ่มเดียวจิเดียวนี้นะโอ้ยาคายาวะสัทธาวัตถุธรรมโมสังโฆแล้วคนที่กินเหล้าก็ไม่ได้สนใจยังกินขอให้มีกินได้ขอให้มันเมาได้วะชิบก็เมาเช้าก็เมาบ่ต้องเล่าราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเช้าบาทก็เมาได้วะศรัทธาญาติโยมเปลี่ยนเสียยังอีแล้วก็ทำให้เสียสุขภาพพอเสียสุขภาพไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางผ่องบางคนโอ้กินเหล้าเลยไวเลยคืนเปิ่นเอาออกจากการจากงานเนี่ยทำการทำงานบ่มีประสิทธิภาพกลายเป็นจากคนมีการมีงานทำดีๆมาติดเหล้าติดยาเหี้ยอยู่เต็มบ้านเดินไปเดินมาไปรบกวนเบียดเบียนพี่น้องบ่มีอย่างแล้วขอภัยบ่ได้เอาเข้าของไปขายของในบ้านในจองเอาไปขายซื้อกินเหล้ากลายเป็นคนเสียสติไปเลยเสียสุขภาพไปเลยมีนักมีหลายอาตมาว่าอู้อย่างอีแล้วศรัทธานึกภาพได้เป็นคนไอประเภทขี้เหล้าหลวงนี่นะปะโต้เปิ่นลวกนิกาศรัทธาถ้าเปิ่นได้กินเหล้าสักหน่อยนี่ปะโต้นายกนายกเป็นจะได้นายกทำงานบ่ดีจะได้เนี่ยนะถ้าเขาเป็นนายกเขาจะเนี่ยจะได้อู้ได้เป็นเรื่องอู้เรื่องหมอใดก็หู้เหี้ยหมดอู้เรื่องนั้นก็หู้อู้เรื่องนี้ก็หู้แต่ถามว่าเนี่ยก็บ่เนี่ยสักเรื่องกินเหล้ามานี่เป็นนักปราชญ์ฉลาดลักแหลมพอหมดเหล้าหมดฤทธิ์แล้วก็เหี้ยตะปึ๊บเนาะนอนน้ำลายเยอะๆ
บางพ่องกินข้าวกินอย่างนักนอนหักเออหมาก็มากินขี้หักของมันก็มาเลียปากมับมับเออหมาบางตัวไม่เหี่ยวใส่วะเสียท่ากึดพอเตอะหนออันเนี้ยคือน้ำเหล้ายาเมาต่างหลายมันเป็นสิ่งที่ทำความเสียหายหือสุขภาพของเฮาเออแล้วที่สำคัญเสียสูญเสียความเป็นคนไปนักหนาเสียท่าเพราะว่าสุรายาเมาเนี่ยกินแล้วเหมือนเป็นเหมือนกับชัดสะพะสะปันสะทาบัจเจสะทาลองไปพอแต่โอ้ไม่ยิงคนงามพิลีดีดีปวดใจคนงามคนหล่อหน้าตาดีดีใส่ชุดใส่เสื้อผ้าสวยงามลุบหล่อมีฐานะการงานดีกินเหล้ากินยาหนังกินเหล้าไปกินเหล้ามาทีแรกก็สงบเสงี่ยมเอาไปเอามากินนักเข้านักเข้าเมาแล้วกะเริ่มจะอู้ขวางหูขวางตาเป็นนักเลงไปก็มีปัจจัยผู้หญิงนี้ก็เป็นกายเป็นคนที่ตาเล็กตาน้อยกับประจักษ์ประจัยไปบ่มีสติสตังบางผู้บางท่านโดนประจัยมอมเมาหลอกออกไปเข้าไปในที่ปกปิดมิดชิดไปเสียเนื้อเสียตัวก็มีสตังแล้วที่หันมาเดี๋ยวนี้สตังมาพอเถอะมีงานบันเทิงกินเหล้ากินยาไหนที่ไหนมีงานบันเทิงมีดนตรีนักร้องขึ้นมาร้องรำทำเพลงดนตรีสนุกสนานม่วนมันเล่งเล้ากินเหล้าเมาได้ที่แล้วกาเต้นกันเด้งแงะเด้งแงนสุมาเตศธาหันแล้วมันอายนะเดากระดึกกระดับกันเป็นท่าไอ้อย่างเขาบอกหูนะสมัยก่อนโอ้ทายะอย่างอันนี้เปิ่นก็ด่ากันถึงบ้านถึงเมืองโอ้บ่เดี๋ยวนี้ตั้งละอ่อนตอนแต่นขึ้นไปแม่ห้างนางสาวเต้นท่าทางกันการในเรื่องของการแสดงออกในติดลับบุญนะสถาเด้งจะได้ก็มีเด้งนะเด้งหลังนะเป็นท่าที่โอ้เปิ่นถือว่ามันงามกะเนาะโอ้เฮาไปหันแล้วมันอุจารตาบ่เดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์มือถือในทีวีในอย่างนี้โอ้บ่ขาดสถาพอเถอะเข้าไปนี่มันตึงมีภาพมูนี้เขาก็แปลกใจว่ามันผ่านมาใดจะใดนี่กาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยเปิดฟ้อนลำเปิดฟ้อนเล็บฟ้อนลำอย่างงดงามอ่อนช้อยอันนี้มาเดามาเด้งมาอยังกันบ่ฮู้เป็นเรื่องที่เกิดความเสียหาย ถามว่าทำไมคนบุนี้มันกายะกายธรรมก็สติมันบ่อยู่กับเนื้อกับตัวมันบ่มีความละอายอยู่ในจิตในใจมันบ่มียังอายสัทธาบ่เว้นแม้กระทั่งคนเฒ่าคนแก่บ่เดี๋ยวนี้นะมีงานมีการกินเหล้ากินยาเต้นลำหันลูกหันหลานมันเด้งหน้าเด้งหลังกูก็เกยยะอย่างอีมาเด้งหน้าเด้งหลังให้เขาพ่อไข่หัวกันโซโซเช้าๆสัทธาญาติโยมอันนี้ก็คือความงดงามทางวัฒนธรรมนะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่น่าใส่ใจกันช่วยกันแก้ไขจะได้ดีสถาบัดเดี๋ยวนี้มีลูกน้อยๆออกมาแล้วพ่อแม่โอ้หันในทีวีหันจนชินคิดว่าเป็นเรื่องปกติความแบบปกตินะสถาการเต้นลำต่างๆเปิ่นมีท่าลำท่าอย่างประเทศลาวนี่โอ้เปิ่นฮักอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมของเปิ่นเต้นบัตรชลบอีกอะเต้นอย่างลำวงเป็นจังหวะนี่นะสัทธางามกันเพี้ยนะเปิ่นมีท่าของเปิ่นเก้าท่าสิบท่านะท่านี่ก็ทำเหมือนกันท่านี่ก็ทำเหมือนกันงามสัทธาญาติโยมใส่เสื้อผ้ามิดชิดเนี่ยโอ้ใครเห็นก็งามชื่นชมคนไทยก็เอามาฝึกมาฝนมาเฮียนกันมาออกกำลังกายกันนะถ้าอย่างอีนี่โอเคนะเข้าท่าน่าส่งเสริมสนับสนุนแต่ไอ้ที่โอ้เด้งหน้าเด้งหลังมันเป็นวัฒนธรรมอะไรอย่างเป็นวัฒนธรรมผีเบาเป็นวัฒนธรรมขี้เหล้าขี้ยาเป็นวัฒนธรรมที่บ่ควรส่งเสริมแต่ว่าคนก็ฮือค่าของมันกลายเป็นสิ่งที่โอ้หันแล้วบ่รังเกียจหันแล้วบ่อนาจารหันแล้วชอบพอชอบใครหัวยิ้มไปพอไปสนุกสนานบ่กึดหยังเอี้ยซะซะเอาไปเอามากลายเป็นความปกติในสังคมทั้งที่เป็นเรื่องบ่ปกตินะอันนี้อาตมาก็ถึงนิทานที่อาจารย์ได้เล่าไว้เรื่องหมาหางด้วนท่านอาจารย์พุทธทาสเปรียบเทียบได้ดีมากเลยซะซะสมมนุษย์สังคมของคนปัจจุบันนี้
เหมือนกับเรื่องราวของหมาหางด้วนเข้าไปทุกขณะทุกขณะหมาหางด้วนมันเป็นใดซะท่ะมีเรื่องเล่าว่ามีหมาตัวนึงมันเป็นหมาลึกมาฉลาดมาลึกอีกนะหมาตัวนี้ลึกชะปะชะปะนะบ่ค่อยฟังจ่าฝูงว่าไปหากินใกล้บ้านคนเนออันตรายหากินอยู่ในป่าหมู่เฮาเนี่ยใกล้ๆกันนี่เนอปะกับเขากับป่าปะเลอะอาหารปะเลอะสัตว์ที่มันตายแล้วก็ดีอะหยังก็ดีเนี่ยอยู่ในป่าในที่เฮาอยู่อาศัยกันนี่นักหนาหากินแถวในป่าเนี่ยเนอบ่ได้ไกลไปเมืองมนุษย์ใกล้บ้านคนเมืองคนเนี่ยเขามีสัตว์เลี้ยงอะหยังไปเผลอกินของเขาเนี่ยกะเดียวเขาก็จะมาไล่ฆ่าไล่ยิงหมู่บริวารของเฮาหมู่นี้ฮู้ได้รับความวินาศชิบหายกันไปไอ้แมงอันหมาตัวนี้มันพอได้ฟังหัวหน้าว่าอย่างนั้นแทนที่จะเป็นคนที่ระมัดระวังกลัวบักกล้าเข้าไปกลายเป็นว่าอยากทดลองอยากจะไปฮู้ไปหันว่าเมียงมนุษย์บ้านคนเนี้ยเขามีไอ้อย่างพ่องเขาเลี้ยงไอ้อย่างไว้พ่องก็ปะโอ้ชะตาไปหันเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงชะปะชะปันอยู่ในบ้านในจองเขาไก่นี้โอ้ในแพะในป่าอยู่กันคนจิกคนแจงกว่าจะได้กินตัวนี้แต่อันนี้อยู่กันในเล้าโผ่ชะตาโอ้แล้วก็บ่ระวังตัวเหี้ยไก่หมู่นี้นะอยู่กันนักกันหลายมาตัวนี้มันก็เลยว่าโอ้กรรมนี้เฮาสบายแล้วเรื่องไอ้อย่างให้จะไปวิ่งอิดกว่าจะได้กินไก่ป่าตัวนี้ลิ้นหอบลิ้นห้อยบางครั้งกว่าจะได้กินโอ้จะได้กินอยู่ฮั่นน่ะตัวใหญ่ๆมันลู่เฮาเหี้ยเอ้ากรรมนี้เฮาบ่เอาแล้วแจ้งว่าเจ้ามาก็ลอกไปพกไก่ในเล้าเพิ่นซะซะลักลอดเข้าไปงับตัวนึงตอนเจ้าของมันบ่ฮู้งับไปกินงับไปกินตึงวันเป็นเวลาแลมเดือนแลมปีซะซะคนมันก็สังเกตว่าเอ๊ะไก่วันก่อนไก่ตัวนี้มีวันนี้หายไปไหนซะพอบ่มีฉากบ่มีเงี้ยนเอ๊ะจะได้วันผูกก็หายไปแหมวันฮือก็หายไปหายไปวันตัว2ตัวซะทาไก่ตัวลำล่ำดีๆหายไปติ๊กๆมนุษย์ประกอบไปมันฉลาดเหรอมนุษย์คนเฮาก็ฉลาดก็ไปพอว่าเออมันเกิดอะไรอย่างขึ้นก็ไปสังเกตพอลักพองพอก็บ่หันซะทาโอ้นี่มีหันวันลักพองพอบ่มในบ้านพอเอาตาหลอดมาพอก็หันมาสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเอาตัวหนุ่มชะกันงดงามห่างเป็นผู้ไอ้ชะตาเอาเดินเข้ามามาแอบอยู่ข้างหัวแล้วก็มุดหัวเข้าไปคบไก่แล้วก็เอาหนีไปวะเจ้าบ้านได้หันอย่างอันแล้วก็ได้บอกกันต่อไปว่าประเดี๋ยวนี้มีหมามาลักไก่บ้านเฮาเน้อของเฮานี่เสี่ยงพอจะมดเล้าโอ้บ้านหลังอื่นก็เหมือนกันว่าชะตาเสี่ยงจะมดเล้าเหมือนกันเจ้าบ้านก็เลยปากันดักหมามูนี้ไว้ทำแฮวดักเนาะทำแฮวดักในต่างที่มันหลอดไปไอ้สุนัขจิ้งจอกนี่มันก็บ่ได้ระวังตัวก็นึกว่าคนมันเหงามันถึงบ่ฮู้อย่างแต่นะเฮากินเพราะจะมดเล้ามันจะได้บ่ฮู้ฮะมันจะได้บ่สังเกตว่าไก่มันหายตึงวันประมาทราษาบ่ฮู้ซะตาคนก็เลยดักแฮวพอดักแฮวกะมันก็มุดเข้าไปได้ตอนกลับออกมาแฮวก็เด้งกะชะทาปะเตาแต่มันก็ฉลาดลักแหลมมันก็เร็วเนาะชะทาเด้งมามันก็พุดพัดเอามันตัวแหงไข่อะเร็วปรากฏว่าแฮวนั้นมันบ่ถูกตัดหัวใช่กันบ่ชะทามันไปถูกตัดหางเอ็งอยู่หันมันก็เยื่องกันกับแฮวนะหมาตอนนี้โอ้แหงมันนักสถานเป็นหมาติดลำมันก็ดึงกันกับแฮวนั้นมันเป็นสายเอ็นเนาะก็ทำคือมันไปตัดเนื้อมันโอ้ย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 ได้รับความทุกข์ทรมานแต่ว่าคนก่อนมาจะบุบอยู่หันกำค้อนมาบุบถูกพ่องบัดถูกพ่องมันก็ดึงขยันห่างปุ๊ดไปกับสถานปัดเท้าล่นเฮียไอเลือดไหลโชะห่างพุทธชั่วไก่ได้ก็หล่นชะตาหล่นเข้าไปเต้าชะตากิดเกี่ยวเข้าไปในป่าพุทธป่าพุทธติชะติชงไหนละไปถึงผู้ไม้ไก่บ้านคนแล้วกาไก่หมูไก่เปื้อนแล้วกาไปเฉาอยู่ฮะอยู่ในเหล่าฮันโอ้ไหว้พอตั้งหลังบ่มีแล้วห่างพุทธไปเสร็จแล้วชะตาโอ้
ห่างบ่มีแล้วห่างปุ๊ดไปมีแต่เลือดไหลโชะโชะลงมาหมาตัวนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊เฮาจะแย่จะใดฮะบัดเดี๋ยวนี้ห่างเฮาปุ๊ดไปแล้วอายหือหมู่หือเพื่อนโอ้บ่ก่อนห่างจัดงามเฮาเดินไปไหนเนี่ยสุนัขจิ้งจอกตัวแม่ตัวเมียนี่พอเฮาทึดๆเพราะเฮามีห่างที่สวยงามบัดเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วห่างพุดกุดดุดกุนกุมดุมนี่ลองเดินพอมันสีบ่ม่วนซะทะเดินไปเดินมานี่เหมือนก็จะล้มจะล้มมันเหมือนบ่มีห่างเสือนะเดินจนอันนั้นพ่องเดินจนอันนี้พ่องปวดทุกอันสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นจะเข้าไปหาเปื่อนหาฝูงก็อายเขาก็บ่มอยู่ในโคหันซะทะตื่นมาบ่เจ้าก็เดินไปเดินมาเดินจนนั้นจนนี้จนอยู่ไปหลายวันเข้าหลายเข้าว่าเริ่มเข้าตีเข้าตาเดินบ่จนแล้วสถาก็ร้องหล่นร้องวิ่งพอทีแรกก็บ่ค่อยได้ที่เท่าใดเอาไปเอามาฝึกไปฝึกมาใจใดหล่นไปมาอย่างก็เข้าตีเข้าตามาพ่องแต่บ่เหมือนก่อนสถาทีนี้อยู่ไปหลายวันหลายนี้เข้าแผลก็แห้งแล้วอาศัยว่าเสาะหากินแถวนั้นร่างกายยังมีสุขภาพดีอยู่ก็คิดว่าเฮาจะแย่จะใดจะกลับเข้าไปอยู่กับฝูงได้เหมือนเดิมก็ได้คิดว่าบัดเดียวนี้ไหนๆก็ห่างกุดแล้วถ้าเฮากุดอยู่ตัวเดียวนี้ไอ้หมาหมู่นั้นมันก็จะไข่หัวใช่เฮามันก็จะเยาะเย้ยเฮาว่าเฮาเนี่ยเป็นหมาหางด้วนถ้ามันฮู้ความลับชําให้ว่าเฮาเนี่ยโดนเหี้ยวดักเหี้ยวดักหมาตัดห่างเขาออกไปนี่มันก็จะไข่หัวเยาะเย้ยเฮาจะแย่จะใดดีด้วยความฉลาดด้วยความหัววอกของมันซะทะมาตอนนี้ก็เคยคิดกลอุบายใดพอคิดใดแล้วก็เดินเข้าไปในหมู่ในพวกฝูงทั้งหลายเดินไปบ่มีความน้อยเนื้อต่ำใจได้เดินยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไปสถาเดินยักซ้ายยักขวาหล่นสลิดจะใดก็มีโอ้หมาอันจิ้งจอกตัวน้อยๆเนี่ยหันว่าหมาลูกปีของเฮาเนี่ยบ่ก่อนงามขนาดหางเป็นผู้บ่เดียวนี้หางบ่มีไอ้หยังจะได้ไข้หัวใช่กันสถาไข้หัวเชื่อกันไอ้สุนัขจิ้งจอกตัวที่โดนตัดหางนี้มันก็ว่ามึงไข้หัวหยังนะมีปัญหาอย่างไข้หัวอย่างเดียวนี้ก็ไข้หัวท่านรถตัดหางนะกะโอ้บอกก่อนหางท่านชัดงามบ่เดียวบ่มีหางเห็นแล้วน่าเกียดน่าทุเรศทุลังโอ้หยุดก่อนไอ้หมาน้อยทั้งหลายเธอบ่ฮู้หยังบ่ใจง่ายนะกว่าเฮาจะตัดหางได้นี่นะเฮาไปเจอปู่ฤาษีเบิ่งล่ะฤาษีบอกว่าหางเนี่ยคือตาบาปของชีวิตหมาเลยนะจะบอกเฮาบ่ก่อนนี้เฮามีหางปะโธหากินยากบัดเดี๋ยวนี้พอหางออกไปเห็นแล้วหากินง่ายสัตว์ทั้งหลายมันบ่หันบ่หันหางเนี่ยบ่หันหางเฮามันบ่หันหางบ่ก่อนนี้มันสังเกตพ่อโลถ้าหางนี่เป็นหมาจิ้งจอกมันจะลบจะลี้เหี้ยอันนี้บ่มีหางมันบ่ระวังตัวนะกูเตื้อไปที่ไหนมันหันหางฉลั่งมันก็ลบเฮาอันนี้มันบ่หันโอ้บ่เดียวหากินง่ายแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวด้วยย่าพอย่าพอเนี่ยวิ่งนี่วะล่นไปล่นมาล่นไปล่นมาชนิดจะได้กับมีโดดเด้งหน้าเด้งหลังใช่ทะหลอดเล็ดหลอดไปหอมเล็กหูหน่อยมดโอ้นี่หันก็สูบบ่หูอย่างไปฟังไข่หัวเตื้อการบ่มีห่างนี่เป็นของดีที่สุดนะจะบอกคือว่าเอาไอ้หมาน้อยๆหมู่นั้นมันเป็นหมาบ่มีกำกึดมันเป็นหมาที่บ่มีประสบการณ์พอฟังแล้วมันก็เชื่อตามใช่ทะพอเชื่อตามก็ปากันไปฮือสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นช่วยตัดหางคบหางกกหางมันชะตาอู้ได้รับความทรมานแต่ว่าใครเป็นหมาที่บ่มีหางจะได้ยังหมอนั้นว่าพอกกหางไปแล้วชะตาเป็นชะเบิ้งชะเจิ่งกับนี้นะเนี่ยชะเบิ้งชะเจิ่งจะเดินบัดตรงกะมันเคยมีหางเป็นหางเสือหรอโอ้ก็กลายเป็นปัญหาแต่ทีนี้เนี่ยจะใดในเมื่อตัดไปแล้วเป็นมูช่วยกันตัดไปแล้วไอ้หมาสุนัขจิ้งจอกตัวจะตัวติยะก่อนนี่ก็บอกว่ามึงไปเดือดร้อนบักกี้วันหรอกมันจะคล่องแคล่วเหมือนฉันเนี้ยบ่ต้องห่วงจะฝึกเดินอย่างอีวิ่งอย่างอีเดินอย่างอีนะร้องพอร้องพอเองนะร้องพอจะได้ก็ได้ใช่ทะก็บ่เหมือนเดิมหมามูนั้นฮู้ว่าบ่เหมือนเดิม
โอ้เสียรู้ของเสียรู้หมาจิ้งจอกลุงลุนพี่ไปเสียแล้วแต่เสียรู้ไปแล้วบ่จังเนี้ยจะได้สถาก็เลยว่าปล่อยเลยตามเลยบ่เฮ้ยเนาะบัดเดียวนี้เอ้าในเมื่อเฮาอยู่ในพวกเดียวกันแล้วเอากันเป็นกันว่าจะได้ว่าจะนั้นไหนๆก็ตัดไปแล้วเปิ้นว่าดีก็ว่าดีว่าเฮ้ยอีวะสถาญาติโยมก็เลยไปบอกคือหมาทั้งหลายที่ยังบ่ได้ตัดคําเตี้ยนั้นว่าหมู่สู่เขานี่พ่อหมู่เฮานี่โอ้บัดเดียวนี้ตั้งแต่บ่มีหางนี่นะหากินง่ายวะอู้อย่างหมาตัวนั้นว่านะสถาหมาทั้งหลายที่บ่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาหันนั้นมาที่ห่างกุดห่างด้วนนี่นักขึ้นนักขึ้นสถะ โอ้แสดงว่าดีแต่โลอ่ะไอ้คำว่านักขึ้นนักขึ้นนี่นาสถานปริมาณมันนักขึ้นแล้วก็เลยกลายเป็นเหตุเป็นผลที่คนทั้งหลายบางครั้งเนี่ยหันมูหันพวกนักขึ้นนักขึ้นก็คิดว่ามันเป็นการดีรู้ไหมว่าโดนหลอกพอหู้ว่าโดนหลอกก็สายไปเสียแล้วก็หลอกคนอื่นต่อไปแหมเอ๊ะสุดท้ายเอาไปเอามาก็มีแต่มาจิ้งจอกหางด้วนในฝูงนั้นปรากฏว่าอยู่ไปเมินเข่าเมินเข่าเหลือมาเท่ามาแก่ติบยอมเนี่ยอย่างอันอยู่กลุ่มหนึ่งต่ออันชะทาเหลือบักกี่ตัวซึ่งขณะนั้นจ่าฝูงติอายุชราแล้วนั้นเปิ่นไปพักผ่อนอยู่ในถ้ำไปทำสมาธิอยู่ในถ้ำบุญชะทาเปิ่นเปิ้นหมาเปิ้นก็มีจ่าฝูงนะเปิ้นก็บ่เลยบ่ฮู้ความเคลื่อนไหวของงานหมู่หมาทั้งหลายเหล่านั้นก็สอนเขาแล้วก็เข้าไปในถ้ำปลีกวิเวกอยู่แต่ลำพังกินอาหารแต่พอเพียงก็เหมือนกับคนที่เปิ้นทำสมาธิอย่างนี้ก็ปลีกวิเวกเป็นสัตว์จ่าฝูงที่มีปัญญาก็หันว่าโอ้อยู่เมินนักแกแล้วกาก็เลยออกมามาดูฝูงของตัวเก่าว่าเป็นจะได้พ้องใช่ทะออกจากทำมาชัดตาหันโอ้ไออย่างกันนี่อันมาในฝูงของเขาจะได้ไปโดนไออย่างมาห่างกุดกระดุมกระดำกันไปมดจำเพราะบ่ได้ชะทะโอ้ก็ตกใจว่าเกิดไออย่างขึ้นก็ถามหมามูติยังบักกกหางกำเตือนนี่ยังมีหางอยู่บ่เดียวนี้มาผู้เฒ่าท่านตอบมาว่าบ่เดียวมันเกิดอย่างขึ้นกับฝูงหมาลูกหลานของเขากลายเป็นบ่มีหางไปมดนี่อันจ่าฝูงถามมันลูกน้องก็ตอบว่าโอ้อันกะบาตัวนั้นกะบาตัวลึกๆนั่นนะไอตัวหัววอกที่บ่ค่อยฟังไผนั่นนะมันไปห่างพุทธมาแล้วมันก็บอกว่าห่างพุทธแล้วดีมันมาจวนละอ่อนมุนิยะผมห้ามเขาจะได้ก็ได้วะเขาบ่ฟังก็ป้ากันเนี่ยเพราะจะเสี่ยงฝูงนี่ครับท่านเจ้านายเอาอันเจ้านายก็ว่าโอ้บาดใจเรื่องบาดใจการแล้วก็เลยห้องหมาน้อยๆหมู่นั้นมาอบรมตึงหมาตัวที่เป็นเก้าเพื่อนนั้นมาอบรมก็สั่งสอนว่ามันบ่ใจฮีดใจห้อยของเฮานะธรรมชาติเพิ่นสร้างให้เฮามาอย่างอีเฮาบ่มีสิทธิ์ไปทำร้ายไปกกมันออกแล้วก็ห่างนี่สำคัญตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วห่างนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่บังคับการเคลื่อนไหวของเฮาให้ปุ่งไปทางหน้าให้กระโดดขึ้นสูงห่างนี้ใช้ได้สัพพะสารพัดนะพัดวีเวลายุงครบเลือดยุงไหลตั้งหลายเหลือบลิ้นยุงไหลตั้งหลายมาครบมาก็อพัดได้นะแม้กระทั่งเอาชูขึ้นมาเนี่ยทำให้มันพองนี่สัตว์ที่เป็นสัตว์ถูนี่ก็กลัวนะอันนี้หมู่สู่เขาไปตัดได้จะไหนเนี่ยโอ้ไอตัวนั้นก็เถียงใช่ไหมไอ้ตอนนั้นก็เถียงบอกว่าโอ้ท่านบัดตัดไปหู้อย่างวะก็ลองตัดพอกะจะได้หู้เหมือนมูผมเขาสุนัขผู้เฒ่าบอกว่าท่านหลอกคนอื่นได้แต่หลอกเฮานี่เสียใจด้วยเนาะตั้งแต่นี้ไปเป็นตาบาปของท่านเพราะบัดเดียวนี้ลูกเหลนน้อยๆลูกหลานๆของท่านเนี่ยกลายเป็นมาหางด้วนไปหมดวัฒนธรรมของมาเฮานี่จะสูญสิ้นไปเพราะตัวท่านนี่แหละก็เลยอบรมสุนัขทั้งหลายที่พิษพลาดไปแล้วมาหางรวนทั้งหลายที่พิษพลาดไปแล้วก็เสียใจกลับมาอยู่กับฝูงอยู่ในความคุ้มครองดูแลของจ่าฝูงส่วนที่บ่ได้ยะกำเตือก็ได้ฮู้ถึงคุณค่าของการมีห่างฮู้ว่าเสียรู้ไอ้หมอนั้นไปแล้วไอ้หมอนั้นก็ถูกขับออกจากฝูงไปพร้อมกับสุนัขจำนวนหนึ่งที่ดื้อด้านบ่ฟัง
กรรมจ่าฝูงแล้วสุดท้ายก็ไปประสบภัยพิบัติเอาชีวิตบ่รอดสักตัวย้อนที่บ่มีห่างย้อนที่บ่มีไผปกป้องคุ้มครองไปลักกินของเปื้อนไปเซาะกินของเปื้อนซะทะอย่างอีเป็นต้นอันนี้บัดเดี๋ยวนี้สังคมของเฮามันเป็นสังคมของหมาห่างด้วนไปเหี่ยวโมดแล้วหั่นสิ่งบ่ดีบ่งามกลายเป็นสิ่งดีงามหั่นการกินเหล้ากินยาประพฤติผิดในกามรักลูกรักเมียเขารักได้เสียลูกเมียเขาลูกผัวเขาลักทรัพย์สินคนเงินทองคนคนอื่นฆ่าทัดตัดชีวิตเป็นสิ่งดีงามไปเสียทั้งที่เป็นอกุศลกรรมเป็นการผิดศีลผิดธรรมอย่างสุราเมรัยเนี่ยโอ้ดื่มกันบาละอายเสียทะตั้งวงโก้งกันเป็นเรื่องเป็นเล่ากินแล้วสนุกสนานม่วนนั้นมีงานมงคลอย่างต่างๆก็ต้องมีสุรายาเมามอมเมากันบ่มีบ่ได้กะบ่มีบ่ได้มันบ่ม่วนวะม่วนของเขาก็คือเมาแล้วก็กอดกันไปยังกันไปซะทะเต้นเนี่ยลำนี่เด้งจะใดก็มีเอาท่าที่บ่น่าจะมาทำสักหน่อยมาทำกันจนบ่น่าละอายเป็นติสนุกสนานกันไปเอาไปเอามาบ่เดียวนี่ลูกเด็กเล็กแดงลูกน้อยหลานน้อยของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยออกใน TikTok ก็ดีใน YouTube ก็ดีเต้นอย่างอีกันหมดศรัทธาเป็นเรื่องที่อาตมาว่ามันเกิดอะไรอย่างขึ้นในสังคมของเราความละอายมันหายไปไหนปดฮิริโอตปะแทบจะบ่มีอยู่ในคนสมัยนี้แล้วพ่อแม่ก็พ้อยเป็นไปโดยละอ่อนนี้ปัญญาเขาน้อยอยู่แล้วแต่พ่อแม่ซ้ำไปส่งเสริมให้เขาปัญญาของเขานี่บ่เกิดทำให้เขาปัญญาน้อยปัญญาอ่อนไปแทนที่จะบอกว่าอันเต้นเด้งๆเงินๆมันเป็นสิ่งบ่ดีเนอะอันนี้กลายเป็นว่าไอ้น้องเต้นอย่างนั้นล่ะพอลูกหลานเต้นปุ๊บมือซะทะไข้หัวชอบใจถ่ายรูปอวดกันใน TikTok ใน Facebook ซะทะอีปออีแม่ลองคิดพอมันถูกต้องหรือไม่มันจะเหมือนหมาหางด้วนตัวนั้นเข้าไปทุกทีแล้วสังคมของเราปัจจุบันนี้เอาละศรัทธาญาติโยมชั่วโมงแรกนี้เนาะขอบฟักเบกชะกรรมเนาะเป็น2ชั่วโมงเนาะตอนนี้ 3:58 นาทีอาตมาจะเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมโทรมาในชั่วโมงหลังชั่วโมงหลังนี้ก็จะปั่นเวลาให้โทรมาอุจากันนักหน่อยมาสอบถามเรื่องราวของสถาบันพิวัฒน์ธรรมาภิวัฒน์ก็ได้แล้วก็จะให้หอมเรื่องอะไรหยังก็อู้กันเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะเอาละตอนนี้ก็จะขอพักเบรกสักกรรมคือศรัทธาญาติโยมได้ฟังเพลงธรรมะไปสักเพลงหนึ่งเด้อฟังเพลงธรรมะไปสักเพลงหนึ่งเข้าพรรษาเรามาร่วมใจเลิกดื่มสุราเมรัยถวายเป็นพุทธบูชาทุกสิ่งเสพติดทำลายชีวิตทั้งใจวาจาผิดศีลข้อที่ห้าสาเหตุให้เกิดเพศภัยใช้สติไตรตรองให้ลองคิดดูเหล่ายานั้นคือศัตรูก็กินทรัพย์สินภายในทำร้ายครอบครัวไร้ความสุขลูกเมียทุกข์ใจเงินทองที่หามาได้สลายไปกับน้ำเมาจิตอธิษฐานสาบานไว้ว่าวันเข้าพรรษาเลิกราแล้วเล่าเข้าวัดทำบุญกันเถิดพวกเราให้พระขัดเกลากิเลสเบาบางหลวงพ่อเจ้าคุณท่านคอยห่วงใยอยากเห็นครอบครัวสดใสปลอดภัยในทุกทุกทาง
ลิกเมาแล้วขับไม่ถูกจับปรับให้เสียสตางค์อย่าปล่อยตัวเขาเกี่ยวว่างเสริมสร้างชีวิตครอบครัวจิตอธิษฐานสาบานไว้ว่าวันเข้าพรรษาเลิกราแล้วเล่าเข้าวัดทำบุญกันเถิดพวกเราให้พระขัดเกลากิเลสเบาบางหลวงพ่อเจ้าคุณท่านคอยห่วงใยอยากเห็นครอบครัวสดใสปลอดภัยในทุกทางเลิกเมาแล้วขับไม่ถูกจับปรับให้เสียสตางค์อย่าปล่อยตัวเขาเกี่ยวว่างเสริมสร้างชีวิตครอบครัว
จริญสุขจริญธรรมธรรมสวัสดีอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดีตอนเช้าเวลานี้4:07 นแล้วสถาญาติโยมเอาชั่วโมงที่2จนถึงเวลา5:00 นวันนี้ได้มาพบปะกับอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยทุกวันจันทร์เวลา3:00 ถึง 5:00สถาโดยประมาณวันนี้ท่านอาจารย์ลืมปลุกนาฬิกามารอท่านอาจารย์กึ่งชั่วโมงสถาญาติโยมบางครั้งการงานของครูบาอาจารย์ก็นักก็หลายนะอันนี้ต้องตื่นเจ้ามาถึงบ่ได้จัดรายการเองแต่ก็ต้องตื่นเจ้ามาเพื่อจะควบคุมมอนิเตอร์ดูแลรายการก็สัญญาณเปิดเน็ตสะพะสะเปดสะดาอันนี้คือผู้ที่มีความเสียสละอย่างแท้จริงท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจตะกี้ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจก็เข้ามาที่หน้าคอมพิวเตอร์ของอาตมารู้สึกว่าเสียงบ่ดีจะได้มออาจารย์เพิ่นก็เข้ามาปั๊บได้สถาบัดเดี๋ยวเทคโนโลยีมันเจริญขณะที่อาตมาตื่นอยู่นี้สถาทั้งหลายก็ตื่นครูบาอาจารย์ก็ตื่นนะอันนี้คือความเสียสละของนักเผยแผ่ที่แท้จริงนักเผยแผ่ก็คือคนผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้าหันว่าน้ำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นน้ำคำสั่งสอนที่เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายก็เอามาเผยแผ่คือสถาทำไมต้องใช้คำว่าเผยแผ่มันมีอยู่สองกรรมนะอีปอยอีแม่ทั้งหลายเผยแผ่กับเผยแผ่คนส่วนใหญ่จะติดคำว่าเผยแผ่เผยแผ่ถ้าเชื้อโรคเนี่ยแพร่ไปหาการนี้เผยแพร่นะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารค่าเป็นข่าวสารเล็กๆน้อยๆใช้คำว่าเผยแพร่เผยแพร่เรื่องดีๆให้คนทั้งหลายได้รับทราบใช้คำว่าเผยแพร่ก็ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่เรื่องทางวิชาการแต่ถ้าเป็นธรรมะของดีสูงสุดนะใช้คำว่าเผยแพร่เผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างอีเป็นต้นสถานี่ก็เป็นการนำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์มาเผยแผ่เป็นฉบับพื้นเมืองเป็นกำเมืองของเฮาเป็นปกิณกะเรื่องเล่าบัลลบุว่าวันนี้จะเอาเรื่องอย่างเอาตามใจคนจัดว่าบ่ต้องขอมาวันนี้อีแม่ขอเพลงนี้บ่มีเพลงเนาะเพลงมีก็มีเพลงธรรมะใครฟังก็ต้องฟังบ่ใครฟังก็ต้องฟังว่าเพลงดีๆก็หามาเปิดให้สถาญาติโยมได้ฟังขั้นรายการไปแล้ว2เพลงเพลงแรกนั้นนะก็เพลงเรื่องของการกินเหล้ากินยาเป็นการสรุปเรื่องที่อู้ไปตะกี้สถาก่อนที่คนทั้งหลายมันจะไปนิยมชมชื่นไปเป็นยักษ์เป็นมารกันนักขึ้นนักขึ้นเขาก็มาช่วยกันต้อมป้ากันสนับสนุนฮื้อกำลังหมู่ใจหมู่ที่เขาลดเล่าเข้าพรรษาได้โอ้ชื่นชมยินดีบัดเดี๋ยวนี้คนนิยมนักเนอสถานลดเล่าเข้าพรรษานี้ก็ทำกันนักทำกันแล้วก็ได้ผลเนอได้ผลจึงทำฮื้อมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งการสวดมนต์ข้ามปีในวันสำคัญต่างๆก็เช่นเดียวกันปัจจุบันนี้มีคนหันมาสนใจแทนที่จะสนเสเฮฮาเข้าดาวเข้าดาวกินเหล้าไปขับรถเสียชีวิตกันนักหลายต่อมาเปิ่นก็รณรงค์โอ้เข้าดาวเข้าดาวสิ้นปีเริ่มต้นศักราชใหม่ยังกินเหล้ากินยานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคนทั้งหลายก็เลยหันมาทำกันนักอันนี้ก็เหมือนกันใช่ทาอันนี้เป็นการร่วมกันต่อหางสุนัขตะกี้ตัดหางบัดเดี๋ยวนี้จะต่อหางสุนัขเอาธรรมะมาต่อสถาเอาสิ่งที่เอาฮิริโอตตัปปะที่พระพุทธองค์ว่าธรรมะคุ้มครองโลกเนี้ยก็คือฮิริและโอตตัปปะฮิริความละอายต่อใจโอตตัปปะนี่ความเก่งกลัวต่อบาปไอ้อย่างที่เป็นอสุรกะอสุรกะอกุศลกรรมบ่ควรเนี้ยบ่ควรทำควรจะละใจเฮลินี่แหละละอายต่อบาปละอายต่อวินยูชนละอายต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เฮาเป็นเจ้าพุทธโอ้ถ้าจะยกเหล้าขึ้นกินยกเหล้าขึ้นดื่มยกแก้วยกแก้วขึ้นใส่ปากเฮือระลึกถึงว่าเฮาเป็นเจ้าพุทธบ่ใช่กะถ้าสติมีสติมาปัญญาเกิดเฮา
มีความหิริเกิดขึ้นในใจละอายจะตะละอายข้อความละอายมันเกิดขึ้นโอ้เฮาเป็นชาวพุทธบัดเดียวนี้เข้าวาสาเปิ่นเข้าวาสาเปิ่นยั่งกันทึดๆแล้วกูเป็นไผนี่เอออย่างมาค่ำตัวเก่าอยู่อย่างอีอย่างมายกเรากินอย่างมาม่วนอยู่อย่างอีอายตัวเก่าอายคือคนเจ้าข้าทั้งหลายอายคือลูกคือหลานเอาแก้วขวางเอาแก้วถอกเล่าขวางเหี้ยยั้งตลอดพรรษาอย่างอีก็จะเป็นเกื้อเป็นคุณเป็นบุญของเฮาเนอะศรัทธาญาติโยมเนาะเอาละต่อจากตะกี้กันแล้วกันนอกจากเฮาจะบรรนำสิ่งบัดนี้เข้าไปในร่างกายแล้วเนาะสิ่งที่เขาควรจะนำเข้าไปในร่างกายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งมูลนี้บัดเดียวนี้เขาอู้เรื่องของสุขภาพของคนเฮาที่มีแต่สิ่งบัดนี้บ่งามเข้าไปเนาะเหล้ายาปะปิงนี้ก็อย่างหนึ่งแล้วก็เขากินอาหารอย่างทุกวันบริโภคอาหารอย่างทุกวันนี้ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างหลายประการเกิดขึ้นกับตนตัวของเฮาตอนหนุ่มน้อยอยู่นั้นอาจจะยังบ่มีปัญหาอย่างนักเตือดแต่พอเฮาเฒ่าชะแลแก่ชะลาขึ้นมาสถะโรคภัยไข้เจ็บมันอย่างมานักมาหลายมาลุมเล้าเข้ามาบอกก่อนนี้นัดกันที่ร้านอาหารนัดกันที่สถานบันเทิงไปแอวหันแอวนี่ที่สวยงามบัดเดียวนี้นัดกันมึงไปหาหมอก็อีนี่วันพุธหมอนัดอีแม่มึงรอหมอนัดบ่ได้เอ้ยจะทาอีพี่วันพุธนี่น้องจะไปหาหมออีพี่รอหมอนัดอีพี่วันใดเอ้ยโอ้วันเดียวกันนั้นไปด้วยกันวะจะทากลายเป็นอย่างอีไปนักบัดเดียวนี้บ่ก่อนเฮาบ่สนใจคําว่าอโลคยาปรมาลภะความบ่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐที่บ่ใช่ใจสนใจเลยโอ้แต่พอเข้าออกโรงพยาบาลกินอย่างพิษน้อยก็เจ็บท้องกินอย่างพิษน้อยก็มีปัญหากระเพาะอาหารนะมีเรื่องโอ้อยู่ดีๆก็เมาหัวเวียนหัวเมาเก้าเวียนหัวไปตรวจพอบอความดัน 2-300 เกือบตายนี่สถานมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นตลอดแต่คนทั่วไปโดยปกติแล้วสถาญาติโยมร่างกายของมนุษย์สามัญชนคนเฮานี้ประกอบไปด้วยโลกอยู่แล้วเพราะเหตุว่าสังขารร่างกายนั้นพระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นห้างของโลกคือพอเถอะสถาห้างของมันนะ ร่างกายของเฮานี้พระพุทธองค์เปรียบเทียบได้ชัดเจนเลย อย่างห้างเพิงห้างต่อห้างแตนอย่างนี้กันเนาะมันก็ต้องมีห้างของมันอยู่โลกก็อันร่างกายของมนุษย์ก็เหมือนกันเพิ่นบอกว่าเป็นห้างของโลกนะมันจะมีโลกเกิดขึ้นกับเฮาบัดตั้งใดก็ตั้งหนึ่งปัญหาใหญ่ที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยต้องประสบโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้มี2อย่างด้วยกันสถาปัญหาทั้งร่างกายทุกวันนี้มีโรคภัยไข้เจ็บมากมายที่เกิดขึ้นครับตัวเฮาอีแม่อีปอทั้งหลายเช่นว่าโรคเส้นเลือดในหัวใจเส้นเลือดในสมองตีบอย่างโรคมะเร็งนี่ไผบ่ฮู้จักก็เฉยแล้วโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารโรคติดเชื้อในกระแสเลือดโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายเจ็บเข่าเจ็บแข้งหัวเข่าแข้งขาเจ็บหลังเจ็บเอวกระดูกแตกกระดูกหักนี่ศรัทธาญาติโยมได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนี่ก็ถือว่าเป็นโรคเหมือนกันอันเกิดโรคทั้งหลายเหล่านี้สถาญาติโยมมันเกิดขึ้นโดยสาเหตุหลายสาเหตุด้วยกันโรคที่พบมากที่สุดคือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคมูลนี้สถาส่วนใหญ่เกิดจากการดำเนินชีวิตของคนเฮาในวิถีชีวิตปัจจุบันท่ามกลางอาหารอากาศสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษติดเชื้ออาหารต่างๆนี่ก็เชื้อด้วยสารเคมีเนาะสารเคมีเริ่มตั้งแต่ยาฆ่าแมลงมาใช่ทะยาฆ่าแมลงถ้าเป็นผักผลไม้ยาฆ่าแมลงมีแน่นอนแต่เราเปิดปลูกส้มนี่สถาใจเครื่องบินพ่นส้มบะปลูกอย่างก็แล้วแต่บนดอยนั่นน่ะเพิ่นอย่างที่เพิ่นอู้กันนะคะโอ้อันรถกระลำคว่ำยังบัดตางไปเฮ้อหมูกินโอ้ไปได้อย่างหมูเฮาก็ตายหมดเอ่ะสถาลองคิดพอนะมันยาพิษมันนักแค่ไหนสิ่งเจือปนในอาหารอย่างสัตว์บัดเดียวนี้
งัวก็ดีควายก็ดีเป็ดไก่ไข่นี่บ่ได้ก็ยังมีสารเคมีอยู่ทางในสถะแสดงว่าทุกวันนี้เขาเจอสารเคมีอยู่ตลอดเวลาแล้วป่ายบ่ปอถ้าเปิ่นเอามาแปรรูปอย่างต่างๆจำเป็นจะต้องมีก็คือสารกันบุตรสารกันบุตรเป็นสารเคมีที่อันตรายเหมือนกันสถะแล้วก็ป้องกันสารบะฮื้นของบะฮื้นเน่าเนี่ยยังป่ากะดีอยังกะดีพักแม้กระทั่งพักประเดี๋ยวนี้นะทำเนี่ยจะได้จะฮื้อพักสดอยู่ทั้งๆที่ซื้อมา 2-3 วันแล้วเขาเอาจุ่มเลยสถะบ่ต้องถามว่าฝนนะเอาไปจุ่มฟอร์มาลีนเลยดอกฟอร์มาลีนคือน้ำยาฉีดซบน้ำยาที่เป็นอันตรายมากสถาลองขึ้นพอดบางอาหารบางชนิดนะโดยเฉพาะผักอย่างต่างๆเนี่ยสถาถ้าเฮาสังเกตดีๆเครื่องปรุงเอาบ่อยู่มีกลิ่นยาอยู่มีกลิ่นยาฆ่าแมลงมีกลิ่นยาฉีดซบอยู่หมู่นี้ก็มีอันนี้คือสิ่งที่เฮานำเข้าร่างกายไปพร้อมกับอาหารสถาญาติโยมแล้วก็คนในสมัยนี้นั้นบ่นิยมที่จะปลูกพืชผักปลูกอาหารด้วยตัวเองบ่ทำวัตถุดิบด้วยตัวเองผักไม้ชายเคียบ่ต้องถามว่าแจ้งบ่เจ้ามาก็ใส่เสื้อคลุมเหี่ยเอาสตางค์ใส่กระเป๋าไปแล้วนั่งรถขี่รถเครื่องไปนั่งรถเก๋งไปขี่รถถีบไปเดินไปไหนสถะไปกาดกลางบ้านกาดก็ไปซื้อของมาจากกาดใหญ่กาดใหญ่ก็มาซื้อของมาจากพวกก้าคนกลางพวกก้าคนกลางก็ไปเอาจากบนดอยมาบนดอยฉีดยาฆ่าแมลงตะคืนบ่เจ้านี้บ่ตะคืนนี้ตอนเจ้าตัดก็ส่งสถะสถะลองคิดพอเถอะมันเสี่ยงแค่ไหนครับสุขภาพของเฮาอันนี้ส่วนใหญ่เขาก็เจอปัญหาอย่างอีกันคู่คนบ่นับเปิ้นนับตัวนะตู้เจ้าก็เหมือนกันตู้เจ้าถึงวันนี้ไปบิณฑบาตติศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมก็ใส่ด้วยความเคารพเอาอาหารคิดว่าจะล้ำก็ใส่ไปพืชผักผลไม้ก็ใส่เข้ามาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็กินอย่างศรัทธาญาติโยมนั้นละก็เลยเกิดโรคอย่างเดียวกันศรัทธาถึงวันนี้เขากินอาหารเจือด้วยสารพิษสารกันบูดสารเคมีต่างมีความเล็บเหล่งกลิบเหล่งอาการแข่งขันสูงสถามีความเครียดสูงออกกำลังกายน้อยลงต้องใช้ยารักษาโรคซึ่งเป็นสารเคมีเหมือนกันทำให้เกิดผลข้างเคียงมากมายทำให้สุขภาพของคนในปัจจุบันนี้มีปัญหาสถาถึงเขาจะมีอายุเฉลี่ยยืนขึ้นนะแต่ว่าความสุขในชีวิตนั้นมันน้อยลงกว่าคนในสมัยก่อนคนในสมัยก่อนบ่ต้องมาทุกข์เป็นโรคเป็นภัยอย่างหมู่เฮานี่โอ้บ่ก่อนนี่หาเรื่องของความดันนี่แทบจะบ่มีบัดเดียวนี้อาหารที่ทําให้เกิดไขมันความดันในเลือดสูงนี่มีหลายอย่างสถะ3 in 1 2 in 1อะหยังก็แล้วแต่เนี่ยกินกาแฟนี่ใส่คอฟฟี่เมด3จ้อนเนี่ยคอฟฟี่เมดนั้นคือไขมันเลวไขมันส่วนเกินไขมันที่เป็นอันตรายแล้วมันไปทักไปติดในเส้นเลือดในหลอดเลือดของเฮาทำให้เกิดความดันโลหิตสูงไอ้อย่างชะปะสะปานสะทะแต่คนก็ยังกินเข้าไปทุกวันอย่างหมู่อาตมาเขานี่บ่เดียวห้ามแล้วหรอหมอว่าถ้าใครตายแล้วก็กินเน้ออาจารย์ว่า เปิ่นห้ามฉันกาแฟบ่ได้ใส่คอฟฟี่เมดใส่ไอ้อย่างนักหรือว่าบ่ใส่เลยซ้ําดีกินขมๆไปเลยก็แน่จริงนี่นะส่วนใหญ่ก็กินกาแฟดำกาแฟขมกันไปเพื่อจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของไขมันในเส้นเลือดสถะแล้วสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาที่ทำให้เกิดโรคเนี้ยสถะโรคบางอย่างเกิดขึ้นจากการบริโภคจากการกินจากอาหารอากาศสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเนาะสูดอากาศพิษเข้าไปก็ดีกินอาหารพิษเข้าไปก็ดีอันนี้คือสิ่งที่นำเข้าไปโดยที่ผู้เฒ่าบ่ถึงการหรือว่าด้วยความจำเป็นรีบเร่งอะไรอย่างก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอีกอย่างหนึ่งเป็นสาเหตุที่ถือว่าเป็นสาเหตุใหญ่ของการเกิดโรคก็คือปัญหาทางจิตใจสถาปัญหาทางจิตใจจะได้คนในปัจจุบันยุคปัจจุบันนี้ต้องเผชิญกับปัญหาความเครียดกันอย่างมากมายสถาปล่อยแม่ทั้งหลายเกิดจากสาเหตุต่างๆกัน
เช่นปัญหาในเรื่องของการห่ำการเฮียนการทำงานปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องความรักเรื่องปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจเกิดความเครียดกดความซึมเศร้าอารมณ์ด้านลบของคนเฮาทำให้เกิดโรคได้ยาที่ขายดีที่สุดในโลกมี3ชนิดด้วยกันจ้ะสถาญาติโยมล้วนเป็นยาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดยาอย่างพ่องสถายากล่อมประสาทดอกยากล่อมประสาทแสดงว่าคนเฮานี้รับบ่ได้เครียดเนี่ยจะได้เครียดรับบ่ได้จําเป็นต้องใช้ยากล่อมประสาทบางคนถ้าบ่ได้กินยากล่อมประสาทก็คือบ่รับเลยนะสถาบ่รับเจ้าแจ้งเลยนะชะโลชะเลเลยจําเป็นต้องกินยากล่อมประสาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคประสาทแล้วประสาทอ่อนแล้วยารักษาความดันโลหิตสูงอันนี้มาอันดับ2ความดันโลหิตสูงแล้วก็ยารักษาแผลในกระเพาะอาหารนี่ว่าคือเปิ่นตัวก็เป็นอาตมาก็เป็นแผลในกระเพาะอาหารซะนะก็เกิดจากอีหยังโอ้บักกอนก็ค่ำเขตัวเก่าเนอะกินเหล้ากินยาเป็นฆราวาสญาติโยมถ้าตวยไปหาได้ก็ไล่บุพกรรมหรอกเนาะกินเหล้ากินยาบางครั้งกินเหล้ามาหักแตกหักแตนบ่กินเข้าบ่ได้เป็นวัน2วันบ่ฮือกระเพาะมันเสียได้จะได้ซะทากินของบ่ดีบ่ดักเข้าไปจนปัจจุบันนี้กระเพาะเพิ่นก็ต้องโอ้มันเฒ่ามันแก่แล้วกระเพาะมันบางไปมันใช้งานนักก็มีปัญหาช่วงก่อนนี้ปัตตรโรสถาญาติโยมอยู่บ่ได้กินบ่อยู่บ่ได้กินบ่ดีต้องหายาหาหยังมากินถึงวันนี้ก็ยังจิบยาไปถึงวันได้ยากระเพาะอาหารนี่นะอันนี้คือปัญหาเกิดจากอารมณ์ของจิตใจของเขาของความเครียดมันเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นหลายอย่างดังนั้นการที่คนเฮามีอารมณ์ดีการมองโลกในแง่ดีจะช่วยป้องกันบ่ให้โรคร้ายแรงต่างๆเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วก็หายเร็วขึ้นเป็นผู้มีสุขภาพดีเรื่องของจิตใจนั้นมีความสัมพันธ์กับส่วนของร่างกายอย่างแนบแน่นสถาจิตใจที่มีความเครียดนั้นร่างกายก็เครียดไปด้วยนะร่างกายอย่างต่างๆก็เครียดไปโดยถ้าเฮาคึดนักเฮาเครียดนักกรดในกระเพาะอาหารมันหลั่งเข้ามาภาวะเครียดในกระเพาะอาหารกินเข้าแล้วหักกินเข้าแล้วหักก็เกิดจากความเครียดนะจ๊ะทะฉะนั้นการที่เฮาถ้าเฮาอยากจะให้ตัวเองเป็นคนสุขภาพดีต้องลดความเครียดลงการลดความเครียดก็คือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนมีอารมณ์ดีต้องเป็นคนที่มีการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอการทำสมาธิภาวนาอันนี้จะช่วยได้สถานในทางพุทธศาสนาคนเฮามนุษย์คนเฮานั้นประกอบไปโดยร่างกายถ้าภาษาอังกฤษเป็นว่า body นะ body คือร่างกายแล้วก็ส่วนของจิตใจเรียกว่ามิตรนะแล้วก็จิตวิญญาณ spiritual นะอันนี้คือภาษาอังกฤษเป็นองค์การอนามัยโลกได้คือคำจำกัดความของการมีสุขภาพดีว่านอกจากจะต้องมีสุขภาพทั้งกายทั้งใจที่ดีแล้วก็ยังจะต้องมีสุขภาพทางจิตวิญญาณที่ดีด้วยทั้ง3อย่างนี้จะต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกันเรียกว่ามีสุขภาพดีนั้นต้องอาศัยร่างกายจิตใจที่มันเกื้อกูลต่อกันสถาแล้วก็จิตวิญญาณของเราเนี้ยสิ่งสำคัญสถาติคนทั้งหลายละเลยคือเรื่องของจิตใจคิดว่าถ้าร่างกายกินอิ่มนอนหลับแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอย่างจิตใจนี่บ่ต้องไปดูแลอย่างมันจะคิดอย่างก็ปล่อยมันคิดมันจะทำอย่างก็ปล่อยมันทำสถาถ้าคิดอย่างอีนี้มันจะมีเรื่องของความพุ่งสั้นคนเฮาเวลาคนล้อมหน้าล้อมหลังก็มีความสุขแต่เวลาบ่มีคนล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็จะมีความหดหู่ละทดหดหู่จิตใจก็บ่มีความสุขความพุ่งสั่นก็บ่ดีความเศร้าซ้อยเหงาหงอยก็บ่ดีทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันในวิถีของชาวพุทธเฮานั้นถือว่าการทำบุญสุนทรทานการกินการทานทำให้คนเฮามีมุมมองในด้านบวกมีความสุขเสถ่าได้ทำบุญแล้วโอ้จิตใจอิ่มเอิบเอาอนุโมทนาบุญเนอเอาบุญมาฝากได้ไปทำบุญติวัดติวามาเอาบุญมาฝากกันอย่างอียิ้มแย้มแจ่มใสให้กันอันนี้เป็นอารมณ์ดีพื้นฐาน
ในพุทธศาสนาสั่งสอนให้แบ่งปันบุญกุศลยิ้มแย้มแจ่มใสมีไมตรีต่อกันการอู้กันจะ ต้องเป็นปิยวาจาต้องเป็นคำอู้ที่คนทั้งหลายฟังแล้วมีความสุข สมาเตสถาบ่อู้ในสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์สร้างความทุกข์ให้คนอื่นวาจาที่สื่อสารออกไปต้องเป็นวาจาที่เมตตาคุณนาอินดูต่อคนอื่นบ่ใช่เป็นวาจาที่สอดเสียดเสียดแทงคือร้ายให้ร้ายต่อคนอื่นอย่างอีมันก็จะทำให้คนเฮานั้นอยู่ด้วยการเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุขการให้ทานการรักษาศีลเป็นเบื้องต้นนี้จะเป็นสิ่งที่คอยควบคุมสิ่งหมู่นี้ศีลแปลว่าปกติสถาถ้าเฮารักษาศีลเฮาบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจิตใจเฮาก็ชื่นจิตใจเฮาก็ดีจิตใจเฮาก็มีเมตตาถ้าเฮาบ่ลักทรัพย์เฮาอินดูคนทั้งหลายโอ้เปิ้นเดือดร้อนเฮาบ่ลักทรัพย์เปิ้นเฮาก็มีความสุขคนอื่นก็บ่ได้รับการเบียดเบียนจากเฮาถ้าเฮาบ่พึดประพฤติผิดในกามลูกเมียเขาการประพฤติผิดในกามนี้จะไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะสถาโอ้บางครั้งบางทีเพิ่นอยู่กันดีๆแต่หันเมียเพิ่นงามหันผัวเพิ่นหล่อหันเพิ่นมีตังไปจุไปหล่อไปหลอกไปลวงผิดศีลผิดธรรมต่อกันทําให้ครอบครัวเพิ่นแตกแยกจากอยู่ดีสบายกันแตกแยกเป็นวะแลบะแจตัวเองก็มีความสุขตัวเองก็แตกแยกกับครอบครัวเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นมารมันจวนเราไปทำสิ่งบดีถ้าเราสนองตอบต่อพญามารสถาความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นต่อไปก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมานี่สถาญาติโยมทั้งหลายจะต้องรักษาความสมดุลทั้งหลังกายทั้งจิตใจทั้งจิตใจนี่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันการทำสมาธิเป็นวิธีแห่งการประสานกายกับจิตใจให้มีความสมดุลกันสถา เป็นแนวทางแห่งการที่จะทำให้ชีวิตของเขามีความสุขทั้งกายทั้งใจทั้งจิตวิญญาณที่ดีการทำสมาธินอกจากจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในแง่ของการบำบัดรักษาโรคโดยตรงแล้วพบว่ามีนักวิจัยจากหลายสถาบันการศึกษาต่างๆได้นำหลักการของการทำสมาธิเพื่อนำไปใช้ในการบำบัดโรคต่างๆเช่นการนำหลักวิปัสสนากรรมฐานใช้ในการทดลองภาวะความแปรปรวนทางอารมณ์ในสตรีวัยทองสตรีวัยทองก็คนที่มดประจำเดือนงุดงิดงุนงานอยู่บ่ม่วนอย่างเอราสตางขี้โคดง่ายขี้มิงง่ายอู้บ่ม่วนบ่จาบ่หวานกับครอบครัวกับสามีผลวิจัยพบว่าสามารถจะลดความแปรปรวนด้านร่างกายและจิตใจของสตรีวัยทองได้นะสถาทั้งหลายอันนี้ผลของการที่อันนี้เป็นงานวิจัยรองรับโดยซ้ำไปนะซึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือรูปหนึ่งไร้เหนือเก้าเหนือหัวเลยละทุกวันนี้ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทำสมาธิตามแบบอนาปานสติไว้ว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยได้หลายประการด้วยการสถาเช่นช่วยให้การพักผ่อนได้ผลดีเต็มที่คือการทำสมาธิเพียงแค่1ชั่วโมงเนี่ยจะช่วยทำให้ได้รับการพักผ่อนได้ดีกว่านอนรับนานถึง5ชั่วโมงอันนี้อาจารย์ยืนยันเลยสถาการนั่งสมาธิการทำสมาธิ1ชั่วโมงนี้ทำจิตใจให้สงบ1ชั่วโมงนี้ดีกว่าการที่เขานอนรับถึง5ชั่วโมงคุ้มค่าคุ้มเวลาเลยนะ ข้อที่2การทำสมาธิช่วยในการขับไล่ความร้อนในร่างกายที่เกิดจากความร้อนของอากาศภายนอกขับไล่ความร้อนภายในร่างกายที่เกิดจากพิษไข้คือลดลงได้อันนี้เป็นคนการวิจัยเป็นคนการที่ทำแท้นะจะถามจะหันว่ามันสามารถลดสิ่งเหล่านี้ได้ข้อที่3ช่วยในการบรรเทาหรือประทังการไหลของโลหิตที่เกิดจากบาดแผลต่างๆทั้งแผลชะกันบาดชะกันคือเลือดไหลออกช้าและออกน้อยโดยบ่ต้องใช้ส่วนประกอบของยาอย่างต่างๆเลยเป็นต้นสถานอกจากนี้การทำสมาธิยังเป็นการดูแลสุขภาพอย่างประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาและแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของโรคทั้งหลายอย่างเช่นปัญหาเรื่องความเครียดอันมาจากอารมณ์ที่เป็นพิษงุดงิดงุนงานถ้านั่งสมาธิอารมณ์เป็นพิษมันก็หายไปความเครียดก็หายไปทั้งนี้ต้นเหตุที่สำคัญ
ของโลกมูนิสถานญาติโยมโลกความเครียดนี้ก็คือเฮาขาดการฝึกฝนด้านจิตติดีซึ่งเป็นหนึ่งในห้าองค์ประกอบขังของการดูแลสุขภาพคือเริ่มต้นจากเรื่องของอาหาร อาหารต้องเป็นอาหารที่ ปรุงสุก ประมีสารพิษเจือปนอาหารการออกกำลังกายเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการดูแลความเครียดจิตวิญญาณก็คือการทำสมาธินั่นเองสถาอาหารอากาศอารมณ์อาหารอากาศอารมณ์และการออกกำลังกายการทำสมาธิสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้ถ้าสมบูรณ์แบบคือถ้าทำให้ครบทุกด้านนี้สถาก็จะทำให้เฮาห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็บ่มาใกล้มาไกลเฮาถึงจะมาใกล้ก็ออกไปได้เป็นที่ทราบกันดีว่าเรื่องของอารมณ์เครียดอารมณ์โกรธเป็นสาเหตุทำให้เขาเกิดโรคโดยเฉพาะโรคร้ายแรงต่างๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคมะเร็งความดันโลหิตสูงโรคติดประสาทแบบประสาทสาเหตุเบาหวานก็ดีภูมิแพ้ก็ดีหอบหืดก็ดีโรคเรื้อรังต่างๆทั้งนี้เนื่องจากโรคเหล่านี้สถานทั้งหลายเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการและเรื่องจิตใจเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญโรคเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วควรจะต้องเน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพขจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆถ้ารอเฮือเป็นแล้วมารักษาจะบ่ได้ผลดีสถาทั้งหลายต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลามากมายอย่างไรก็ตามนะแพทย์แผนปัจจุบันนี้ก็ได้พยายามหาวิธีใหม่ๆมารักษาอยู่ได้เน้นการบำบัดโดยการเพื่อความสัมพันธ์กับร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันเน้นวิธีสร้างความสมดุลของร่างกายและจิตใจซึ่งจะทำให้โรคต่างๆทุเลาเบาบางตัวลงตัวอันนี้ศรัทธาญาติโยมการรักษาดูแลสุขภาพมีหลายแขนงเพื่อจะให้ครอบคลุมมิติทั้งด้านร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณคือเป็นหนึ่งเดียวกันนี้มีหลายอย่างหลายด้านด้วยกันทั้งด้านร่างกายอย่างเช่นการดูแลเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายแบบต่างๆการเดินการวิ่งกีฬาชนิดต่างๆอย่างเช่นตังจีนเป็นก็มิไทเกกะซีกงกะอินเดียก็โยคะอินเดียที่เบตเนี่ยก็ทำให้เป็นการบำบัดทางจิตทางใจถ้าเราฝึกสมาธิสมถะวิปัสสนาตามแบบของพระพุทธศาสนาบ่อยๆสถาญาติโยมก็จะทำให้สุขภาพพลานามัยของเราสมบูรณ์แข็งแรงเฮาได้ทำบุญคือการรักษาศีลแล้วก็ควรที่จะมีการทำสมาธิอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างอีปออีแมททั้งหลายเนี่ยโอ้อยู่บ้านเวลาตื่นเจ้ามาก็ควรจะหาเวลาหงีบสักกรรมหงีบในสมาธินะไม่ใช่หงีบรับนะเข้าสมาธินั่งสมาธิโอ้ดูลมหายใจสัก5นาที10นาทีถ้าเป็นไปได้จัก15นาทีก็ดีถ้า30นาทีซ้ำเมาะอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของเฮาที่มีอยู่นั้นมันจะปันหอมปันหายอาจจะวางยาลงไปทิ้งยาลงไปได้นักขึ้นนักขึ้นอันนี้ก็ฝากกับสถาญาติโยมได้ยุ่ยช่วยกันดูแลสุขภาพของตัวเองสุขภาพดีบ่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองต้องเนี้ยเองต้องสร้างให้เกิดขึ้นเองเนาะเอ้าสถาญาติโยมตอนนี้เนาะใกล้จะถึงเวลาที่จะให้สถาญาติโยมได้โทรเข้ามาก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของครูบาอาจารย์สักเล็กน้อยเนาะได้พอดีได้อ่านข้อความได้อ่านรายงานของครูบาอาจารย์นะเปิ่นมีกิจกรรมที่จะทำกันในช่วงเดือนพฤศจิกานี้หลายงานด้วยกันเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเป็นงานไปเนาะก่อนอื่นก็จะขออนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้ร่วมบุญกับทางวัดปากทางเจริญอาตมาก็จะร่วมบุญโดยครูบาอาจารย์เปิ้นตอนนี้เปิ้นบอกบุญกับสถาญาติโยมเนาะว่าเชิญร่วมบุญถวายพัดลมไว้กับวัดปากทางเจริญสถาญาติโยมบางท่านบ่มี Facebook เนาะบ่มี Facebook บ่มีโทรศัพท์ที่เล่น Facebook ได้คนเฒ่าคนแก่ก็บอกฮู้ว่าที่วัดปากตางเจริญท่านอาจารย์เพิ่นได้แจ้งบอกบุญไปกับสถาญาติโยมอยากที่จะเป็นเจ้าภาพพัดลมเพิ่นมี2ขนาดด้วยกันสถาพัดลมใหญ่พัดลมตั้งนี่นะพัดลมตั้งปืนเนี่ย
สาว2นิ้วที่จะใช้ในงานต่างๆซึ่งวันที่11ธันวานี้ได้ใช้แน่เพราะจะมีการสวดมนต์สวดมนต์ทำวัดที่อิติปิโส100จบที่วัดปากตางเจริญโดยครูบาอาจารย์ที่มาเข้าปริวาสวัดม่อนฤาษีจะไปทำกิจกรรมกันที่หั่นเพื่อนก็ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ไว้เพื่อศรัทธาญาติโยมและครูบาอาจารย์ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจที่หั่นศรัทธามีพัดลมใหญ่ขนาดเสา2นิ้วราคาตัวละ 2,700 พัดลมโคจรติดเพดานใช้ติดกับเต็นท์ต่างๆขนาด16นิ้วราคา 1,200 บาทพร้อมสายไฟปลั๊กไฟงานติดเต็นท์ภาคสนามงานวัดเพื่อนจะถวายกันในวันที่24กันยายน2565เวลา 9:30 นณวัดปากตางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก่อเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางนี้ก็ดีเนาะที่เปิ้นมี Facebook ก็ง่ายเนาะสื่อสารกันได้สะดวกแต่ที่ศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ที่อาตมาจัดรายการอยู่นี่ถ้าอยากจะร่วมบุญโดยครูบาอาจารย์เนาะก็แจ้งมาที่อาตมาก็ได้นะจะเป็นสะพานบุญฮือแล้วก็จะประสานส่งไปฮือกับทางครูบาอาจารย์เพิ่นต่อไปถ้าจะโอนเข้าเลขที่บัญชีของท่านอาจารย์เลยวัดของวัดปากตางเจริญเลยก็คือ524 0602875ธนาคารกรุงไทยสถาสาขาสันป่าตอง524 0602875แห่งกรรมเนอะ524 0602875ถ้าโอ้ยังบัดตันอาจารย์นี่นะก็โทรมาหาอาตมาเวลาอื่นก็ได้เนอะหลังจากออกรายการไปก็โทรมาก็ได้จะบอกจ้าๆจะให้จดให้ตันเนาะพัดลมตัวใหญ่เสา2นิ้ว 2,700 พัดลมตัวน้อย16นิ้ว 1,200 เนาะก็มีหลายตันและเปิ่นเป็นเจ้าภาพมาสถาก็เดี๋ยวก่อนเนอะพ่อนานประเสริฐนาน้อยรอชะกรรมรอชะกรรมก็เดี๋ยวก่อยฮับนะพ่อนานรอกรรมเนอะป่ะพ่อนานประเสริฐรอกรรมตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ครูบาอาจารย์ครับนะวันตอนนี้ก็มีหลายท่านด้วยกันเป็นเจ้าภาพไปท่านพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยสถาบันธรรมาภิวัตรรับเป็นเจ้าภาพตัวใหญ่1ตัว 2,700 แม่ทิติรัตน์พรมมีนพร้อมลูกหลานสถานีวิทยุแม่ขจันเรโมเดิร์นอุทิศให้พ่อคำแม่นวลสมนารัตน์พัดลมตัวใหญ่1ตัว 2,700 เหมือนกันคุณพรธนาประโยบ้านแม่ปานต่อช้างครึ่งแม่แจ่มพัดลมเพดาน1ตัว 1,200 ครอบครัวชัยเทพทองสะอาดโยธีโยธาดีสุวรรณเปี่ยมพองสมุทรร่วมบุญพัดลมสนาม1ตัวพัดลมเพดาน1ตัวเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาทคุณแม่ทารินีนินกำแหงพร้อมลูกหลานพัดลมเพดาน1ตัวจำนวน 1,200 บาทคุณชัยพลชัยวัฒน์คุณเจริญร่วมบุญถวายพัดลมเครื่องใหญ่เสา2นิ้วจำนวน1ตัวเนาะจำนวน 2,700 บาทนะก็มีหลายตันแล้วสถานีบัดนี้วันนี้ก็จะเสี่ยงแล้วก็ฝ่ายตันก็ตันตันก็แล้วไปอาตมาก็จะเอาตั๋วหนึ่งสถานญาติโยมแล้วอีกงานหนึ่งไกลๆนี่แล้ววันที่17เนาะวันที่17ที่จะถึงนี้เนาะสถานีปออีแม่ตั้งหลาย17 สิงหามหาเป็นวันบัญชีมหาราชินีเป็นวันที่ครบรอบ10ปีของการก่อตั้งสถาบันธรรมาภิวัตรโดยท่านพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวจะได้จัดงานฉลองการทำงานของครูบาอาจารย์การพัฒนาของครูบาอาจารย์ที่สถาบันธรรมาภิวัตรครบรอบ10ปีในวันที่17เดือนสิงหาที่จะถึงนี้มีการเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้เจ้าภาพโพรงตาลเจ้าภาพไผ่จะร่วมบุญก่อตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตรกับครูบาอาจารย์
ก็จะได้ร่วมบุญด้วยกันศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการของท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยในวันอังคารก็คงจะติดตามอยู่เช่นเดียวกันจากนี้ไปกุฏิอันนี้มีแต่รายการของท่านอาจารย์วันอังคารต่อจากนี้ไปก็คงรายการอื่นๆที่มีเวลามีโอกาสก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอาตมาภาพยินดีเป็นสะพานบุญเนอะท่านศรัทธาญาติโยมโอ้อีแม่บ่ได้ไปท่านอาจารย์จะขอฝากห้อมได้ก่อหรือว่าจะฝากขอเลขบัญชีของสถาบันธรรมาภิวัตได้ก่ออาตมาก็จดเลขบัญชีไว้เนี่ยเผื่อศรัทธาญาติโยมที่ต้องการเลขที่บัญชีต่างๆก็จะได้บอกให้ศรัทธาญาติโยมได้โอนเข้าไปให้ท่านอาจารย์เลยเป็นการร่วมด้วยช่วยกันทำกิจกรรมที่สำคัญสถาบันธรรมาภิวัตนั้นเป็นสถาบันที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนเป็นศูนย์ในการส่งเคราะห์คนทั้งหลายที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากในการใช้ชีวิตหลายอย่างหลายประการสถาท่านอาจารย์ทำงานมาเป็นเวลา10ปีแล้วที่สถาบันธรรมาภิวัตได้การรับการช่วยเหลือจากเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาของเราตั้งแต่ซื้อที่ดินขยายที่ดินสร้างนู้นสร้างนี้เอาผ้าป่าไปทอดถวายกันเรื่อยๆที่ผ่านมาหลายครั้งหลายคราแล้วบัดเดี๋ยวนี้ครบรอบ10ปีแล้วสถาก็เร็วเนาะถือว่าเร็วเหมือนกันท่านอาจารย์ทำงานครับครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตมาตั้งแต่ห่ำเฮียนด้วยกันมาก่อหู้อกหู้ใจกันแล้วท่านอาจารย์เป็นคนจริงจังในการทำงานทุกด้านสถามีภาระหน้าที่อยู่ตลอดก็อยากจะให้สถาบันธรรมาภิวัตนี้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยกว้างออกไปเพื่อจะให้เป็นความยั่งยืนก็เลยจัดตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตขึ้นแล้วก็จะมีการฉลองสมโภชภัยจะเป็นเจ้าภาพอย่างเจ้าภาพต้นไม้เนาะต้นละ200เจ้าภาพหงทานเจ้าภาพสำรับสำรองอย่างต่างๆที่จะถวายครูบาอาจารย์ที่จะมาร่วมงานหลายท่านหลายรูปหลายองค์สถาญาติโยมก็แจ้งมาได้นะแจ้งมาได้แต่ว่าขออนุญาตว่าถ้าโทรหาจะมาในเรื่องนี้ก็โทรหลังจากออกรายการไปแล้วในเวลาอื่นๆเขาก็จะได้ประสานงานกับครูบาอาจารย์นำเรื่องที่สถาญาติโยมจะเป็นเจ้าภาพห้องท่านก็ดีจะเป็นเจ้าภาพโน้นนั่นนี่แจ้งให้ท่านอาจารย์ทราบแล้วก็ไผ่ให้ห้อมมาอาตมาและครูบาอาจารย์ในเครือข่ายก็จะทยอยประกาศชื่อเสียงเรียงนามไปเรื่อยๆเพราะว่าในวันงานนั้นโอ้ลำบากที่จะประกาศให้ทั่วถึงแต่ถ้าภัยที่เปิ้นฮ้อมมาก่อนแล้วนะเฮาก็จะได้ประกาศให้ไปตามลำดับไปเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมในวันนี้ก็คงจะเกริ่นไว้เสียต่ออีกก่อนในเรื่องของสถาบันธรรมาภิวัตภัยจะมาจะไปจะร่วมงานจะใดก็เตรียมตัวกันไว้เนาะรถลายจากทางเมืองฝั่งก็มาหลายการจากทางเชียงใหม่ก็มากันนักนะเชียงใหม่นัดหมายกันเหมือนเดิมเนอะที่ตลาดตุ้งเกวียนเวลา7โมงปลาย8โมงปะกันที่หันว่าอัน7โมงอีเดนะ7โมงปะกันหันถ้ามาทางเชียงใหม่ละปูนแล้วก็มาลงทะเบียนเอาเลขที่รถเนาะแต่ละกันถ้ามาตังเวียงเป่าๆก็มาแหมตังก็มาพบปะกันที่ลำปางไปเลยเนาะเอาละศรัทธาตอนนี้ศรัทธาอีปอยอีแม่ได้เวลาเปิ้นโทรเข้ามาแล้วก็จะรับสายก่อนเนอะเจริญปอนแม่วิทยุบัดดังแม่ท่านหามาเจ้าเนี่ยอ๋อบัดดังเสร็จแล้วกาฮะจะใดฮะเจ้าบอกเจ้าแล้วฟังแต่เจ้าแล้วพอตั้งเสียตั้งไรตั้งมือถือเนี่ยโอ้แหละวิทยุมีปัญหาตั้งไรบ่ฮู้เนาะคนละว่านั่นนะมีปัญหาตั้งเมืองฝางก็บัดตื่นเด้อกะให้ตั้งเมืองฝางก่อนอันก่อนเรื่องระบบไฟระบบเน็ตอีแม่มันจังเป็นปัญหาอย่างอันนะเนาะเจ้าฝนตกกันนะฮะตกกันนะแม่ตกเก่าตกเก่าแต่ว่าบ่นักเท่าใดตกคืนโฮอ๋อดีแล้วตั้งพุ่นตกขึ้นหุ่งตั้งเพ่บ่หุ่งชะกรรมเจ้าขอบคุณนะแม่เนอเจ้าติดตามตลอดเลยที่ที่เจ็ดป้ากันเจ้าดีแล้วบุญรักษาแม่ป้ากันป้ากันเจริญปอนเจ้าไว้ป้าเจ้าจะขอบคุณโยมแม่เนอเอาเจริญปอนแม่น้อมสุภาวงศ์เจ้าสายโทรเจ้าเจ้า
นี้จะได้ไปแตะแล้วเนาะไปแตะแล้วไปแตะแล้วเนาะเมืองลำยายก็จะเรียบร้อยแล้ว ดีค่ะได้หลายยูก้าลำยายปีนี้ได้1แงนเออ1แงนงานดีค่ะดีค่ะ1แงนแงนคอเจ้าเนาะเออบางผ่องยังปล่อยให้มันหลวงคำต้นไปเลยว่ะเออเก็บกะขาดทุนอยู่อ่ะเจ้าเก็บคนเดียวเจ้าเจ้าเจ้าสัตว์ตุ้นเนอร์แมนเนอร์ขอบคุณแมนเนอร์ยืนรักษาขอบคุณกำลังใจจากอีแม่สัตว์ตุ้นสัตว์ตุ้นเอ้าครับสายจากพี่น้องสังงานนาน้อยเมืองนั่นเนอร์เท่าเจริญปอนยมป้อมาแล้วมาแล้วสาธุประเสริฐนาน้อยอาจารย์ฝรั่งประเสริฐนาน้อยนาแดงเจ้านั่นครับสัตว์ตุ้นป้อติดตามเราพังโอ้ที่เสียที่ยังเข้าไปมันถึงแม่นทุกคำเหตุกูคำกูยังครับเนาะเออเนาะก็คงครับก็คงอยู่น้อยเป็นนั้นบ่ได้ก็วัดหึงหนองเป็นไปหนองเป็ดถึงปกเกี้ยงมันถึงแต่เขาเออเนาะอันมันเป็นนั้นเขียกกันไปเนี่ยอย่างบ่ดีบ่ดักมันนะแต่พอถึงวันนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่บ่ดีเนี่ยมันหันมันเขานึกว่าเป็นดีไปเหี้ยอีป่อเออนักหันละอ่อนละเด็กโอ้เต็งจะใดก็มีเด้งแอเด้งแอนคนใหญ่ปบมือฮือวะคนใหญ่เอามาลงคลิปลงอย่างวะกลายเป็นเครียดกันเนี้ยจริงบ่ดีบ่งามวัฒนธรรมจัดดีเอาไปเนี้ยอย่างบ่ฮู้หมดมันบ่มีศีลมีธรรมมันของบ่สร้างบ่สอนครับมันเป็นคนมืดคนดําล่ะครับเนาะนั่นก็นั่นก็เออเนาะเอ๊ะกันเจ้าคนเฒ่าคนแก่มันถือศีลถือธรรมเนาะอันเป็นว่าอันปฏิศีลจริงเลยทำโอกาสดีเฮาก็มีความสุขความเจริญบ่เจ็บปวดเป็นยินเป็นสุขไว้เนาะจ้าพ่ออันบ่นะครับลงใจน้องใสล้างหน้าอันบ่ว่าเออเนาะคนนี้ความดีก็อยู่กับศีล5ศีล10เนาะครับเนาะใช่ละป่อใช่ละขอบคุณอีป่อนั่งๆเด้อพี่น้องหลังนั่นใจพระอาจารย์นะครับเนื้อขอพระอาจารย์จริงดีนี้สุขภาพสุขภาพดีนะครับเนื้ออย่างนี้เช็คให้เป็นมีอายุมันยาวเป็นรู้คนลงใช้แก่ปอออกไม่ออกต่อไปครับสาธุขอบคุณอีป่อนะพี่น้องนาน้อยอีป่อจะเป็นตัวแทนพี่น้องนาน้อยตลอดเลยพี่น้องทางเมืองน่านนะส่วนใหญ่ก็มีอีป่อเนี่ยที่จะโทรมาคนทั้งหลายเปิ่นก็ว่าโอ้ฟังอยู่นะบ้านหันบ้านนี้เปิ่นก็ว่าโอ้บ้านนี้ฟังเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านแต่ว่าบ่เคยได้ยินโทรมาก่อนนักก็หลายซะทะเอาบอกเบอร์โทรแห่มกรรมเด้อ080 8844173นะ080 8844173ไผอยู่ทางใดโทรมาวันนี้ลำปางก็สัญญาณบัดตันถ้าจะลุดสัญญาณถ้าจะไปเป็นเพลงเป็นอย่างไปเสียแล้วเนาะเนื่องจากว่าตอนตีสามนั้น บ่เข้าบ่รายการบ่ได้เข้าตามปกติก็เลยลิงก์สัญญาณอาจจะกลายไปเป็นเพลงไปเสร็จแล้วพอตั้งอัตโนมัติไว้หรือว่าคนลำปางฟังอยู่โอ้ออกกาออกกาอีน่ะก็โทรมาบอกจิมเนอะโทรมาบอกจิมตะกี้โยมแม่สีทอนสีทอนเปรมจิตจากชัยประการบอกว่าโอ้อันวิทยุบ่ได้ยินนะท่านอาจารย์นี่นะก็บ่เป็นอย่างเนาะอีแม่ตั้งเวียงป่อเป่าโยมแม่กันธนีเจริญปอนแม่เจ้าเออติดตามฟังตับตีสามมาแล้วนะเจ้าโอ้ตีสามกรุงเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าเข้ารายการจ้าเจ้าก็น่าฟังเกินเลยนะเจ้าเจ้าเปิดขึ้นด้วยเจ้าออกำลังใจเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุยอมแม่กันท่านี้ไอ้แม่ฟังจากวิทยุก็เนาะจะแม่เทียนเจริญปอนยอมแม่เทียนแก้วหนองยางแม่ทะเนาะพระจ้าจ้าแม่ท่านที่อยู่นะเจ้าที่บ้านเขาเลยไม่เป็นทักเจ้าอ๋อก็สัญญาณอยู่เนาะแสดงว่าออกอยู่เนาะเราได้ชัดเจนดีเจ้าพระอาจารย์อ๋อดีแล้วดีแล้วเอาเปลี่ยนส่งใครได้โทรมาวันนี้เ